วันนี้จะเล่าถึงเรื่องของเมืองทุ่งยัง้งเมืองเก่าแก่ที่สุดในสยามประเทศครับย้อนอดีตไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนชาวต่างชาติรู้จักเมืองของเราในนามสยามประเทศแต่ว่าเรียกชาวสยามว่าคนไทยแล้วก็ไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดเนื่องจากคนไทยกระจายกันอยู่ในประเทศต่างๆอาทิเช่นไทยใหญ่ซึ่งตั้งรกรากอยู่บนส่วนหนึ่งของพมา่า มีแผ่นดินถินกำเนิดตั้งอยู่ใ,นใ,นใกล้กับสยามประเทศภาษาพูดก็อาจจะฟังดูแปลงหูไปบ้างแต่ถ้าตั้งใจฟังจริงๆก็พูดคุยกันรู้เรื่องแม้กระทั่งตอนสงครามโลกครั้งที่สองประทุขึ้นหน้าประวัติศาสตร์โลกก็ระบุว่ากองทัพญี่ปุน่นยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งทะเลของสยามประเทศซึ่งพวกฝรั่งเรียกว่าสยามอันหมายถึงสยามนั่นเอง เราเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อบ้านเมืองจากสยามประเทศในช่วงหลังสงครามโลกอันเป็นยุคของจอมพลปพิบูลสงครามเรื่องอำนาจและเป็นผู้จับมือตกลงเป็นมหามิตรกับญี่ปุ่นจุดชนวนสงครามไม่บานปลายไปทั่วเอเชียทั้งที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไม่เห็นด้วยก็เกิดขบวนการเสรีไทยใต้ดินจับมือกับฝ่ายสัมพันธมิตร สู้รบกับกองทัพญี่ปุ่นแบบใต้ดินโดยมีอเมริกาสนับสนุนเมื่อสงครามโลกปิดฉากลงในแบบญี่ปุ่นยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขกลุ่มมหาอำนาจทั้งห้ายกเว้นอเมริกาก็ถือว่าสยามต้องเป็นฝ่ายแพ้สงครามไปด้วยเพราะว่าเป็นพวกเดียวกับญี่ปุ่นนักการทูตของเราต้องใช้วิธีเจราจาแบบลิ้นการทูตอย่างสุดฤทธิ์เพื่อให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้น ยังดีว่าสี่มหาอำนาจที่เหลือเกรงใจอเมริกาเมื่อพี่เบิ้มฝ่ายสัมพันธมิตรช่วยยืนยัน่าสยามช่วยรบกับญี่ปุ่นอย่างสุดความสามารถมหาอำนาจอดีตนักล่าอนานิคมอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสก็ได้แต่แบ่งแผ่นดินสยามไปเป็นของตนมากพอสมควรจนเหลือแผ่นดินไม่ถึงครึ่งอย่างที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนั้นพลังมหาอำนาจยังกล่าวถึงสยามประเทศอย่างเสียหายคำว่าไซมิสทอกแปลตรงตัวว่าพูดแบบสยามนี่กลายเป็นสับแสแลงใช้กล่าวถึงคนกะล่อนพูดจาไม่อยู่กระร่องกระรอยว่าพูดแบบไซมิสท a อกเมื่อจอมพลปพิบูลสงครามกลับมาเรื่องอำนาจเป็นคำรบสองจึงให้บรรดากุญซื่อที่ปรึกษาคิดค้นชื่อประเทศเสียใหม่ ฝรั่งมหาอำนาจจะได้ลืมคำว่าไซมิสทอกไปเสียผลจากการหารือสยามประเทศซึ่งเป็นชื่อแผ่นดินเกิถิ่นกำเนิดของคนไทยฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับนา,นานาอารยะประเทศจึงขอเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยนับจากวันเปลี่ยนชื่อจากสยามถึงปัจจุบันก็ร่วมร่วมเจ็ดสิปีแล้ว ทีนี้มาพูดถึงจุดกำเนิดของประเทศไทยเพื่อว่ากันถึงสยามประเทศอันเป็นชื่อดั้งเดิมของราชอาณาจักรไทยคนต่างด้าวเท้าต่างแดนรู้จักกันมายาวนานในชื่อสยามมาหลายร้อยปีสยามประเทศนี่ผลัดแผ่นดินหลายครั้งในหลายยุคหลายสมัยต่างกรรมต่างวาระนามเมืองหลวงในแต่ละยุคก็ไม่ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง,วางเช่นกรุงสุโขทยัย กรุงศรีอยุธยาเมืองใหญ่ทรงความสำคัญที่ทุกคนรู้จักกันอย่างแพร่หลายพอๆกับเมืองหลวงก็มีอาทิเช่นเมืองพิษณุโลกเป็นต้นแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าเมืองเก่าแก่ที่สุดของสยามประเทศนี่ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือเมืองทุ่งย้งดังมีหลักฐานยืนยันในเนื้อความที่กล่าวไว้จากพระคำพีไตรปิฎก ในพระคัมภีสุตตันตปิฎกว่าด้วยเรื่องทุตังคณิธานเนื้อความมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปทุ่งยังนั้นไปถึงแล้วทรงให้พระอน,นุ์มหาเถระกับบรรดาสงสาวกทั้งหลายหยุดพักอยู่ณทุ่งยังในขณะที่พระบรมศาสดาเส,สด็จไปโปรดอารวกะยักษ์ให้ละจากมิจฉาทิฐิความเห็นผิด ต่อมาในปีพุทธศักราช500เรือศีสัชนาลัยกับเรือสีสิทธิมงคลร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาให้ชื่อว่าเมืองสวรรคโลกแล้วให้พระยาธรรมราชาเป็นผู้ครองนครดูแลอาณาประชาราชบ้านเมืองธนุบำรุงเจริญรุ่งเรืองแล้วพระยาธรรมราชาจึงโปรดให้สร้างเมืองลูกหลวงคือเมืองทุ่งยัง สถาปนาขึ้นเป็นกัมพธนครให้พระราชโอรสเจ้าธรรมกุมารเป็นเจ้าเมืองพระโอรสอีกองค์หนึ่งคือเจ้าโลกกุมารเลื่อนขึ้นเป็นพรยาศีธรรมมาโสกราชครองนครหริพุนชัยพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งคือเจ้าศีหานุมานครองนครพิชัยเชียงแสนทั้งสี่นครร่วมกันสถาปนาแผ่นดินเป็นอาณาจักรสยามสุขโขทยัย นอกจากนี้ยังปรากฏชื่อว่ามีนครแสนหวีอีกด้วยโดยมีหลักฐานในบันทึกของราชสำนักจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นว่าเสียมเสียมคือคำพูดที่คนจีนใช้เรียกอาณาจักรสยามสุขโขทยัยว่าเสียมได้พาทูโรมันไปติดต่อการค้ากับจีนทางราชสำนักจีนพอใจพระราชทานของกำนันตอบแทนเป็นอันมาก และปรากฏร่องรอยของนครแสนหวีที่จังหวัดอุตรดิต์โดยมีผู้ขุดพบกาน้ำชาและดาบจีนโบราณที่ดาบมีตัวอักษรจีนเรียงเป็นแถวสิบกว่าตัวกรมศิลปากรตรวจดูแล้วระบุว่าเป็นดาบโบราณได้รับพระราชทานจากราชสำนักจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นส่วนหนังสือประวัติศาสตร์ของพมา่าระบุว่า สยามส่งทูดจากเมืองแสนหวีซึ่งอยู่ในรัชานของพมา่าไปเมืองจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นแต่ที่รัชานไม่มีหลักฐานใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่กลับขุดพบของพระราชทานจากจีนที่คลองโพจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ตั้งของคลองโพนี้อยู่ใกล้เมืองทุ่งยัง้ง และชื่อทุ่งยั้งก็ปรากฏในศิลาจารึกสมัยสุขโขทัยว่าเป็นศูนย์การค้าโบราณของอาณาจักรสยามสุขโขทยัยมีเส้นทางการค้าจากอินเดียผ่านมาละแม่งของพม่ามาถึงแม่สอดในเขตสุขโขทยัยบริเวณคลองโพแล้วก็ส่งสินค้าโดยล่องเรือไปตามลำน้ำขงูจงจนกระทั่งถึงเมืองหลวงของราชวงศ์ฮั่นซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแผ่นดินจีนในสมัยนั้น จากการเป็นศูนย์การค้าที่ดีที่สุดทำให้คลองโพเป็นเมืองอันเจริญรุ่งเรืองถึงขั้นมหานครโดยมีเมืองทุ่งยัง้งซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของที่นี่ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช500กว่าแล้วก็มีอายุของเมืองใกล้เคียงกับเมืองแสนหวีซึ่งเมืองแสนหวีนี้ชาวเมืองก็ถูกคนต่างชาติเรียกกันว่าชาวสยามด้วย แต่เดิมเมืองแสนหวีมีนามเดิมว่าสิริรัตน์มหากรรมพูชาโกสัมพีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านครโพดาบจีนและกาน้ำชาโบราณขุดพบที่คลองโพหรือว่าอีกในหนึ่งนครโพอีกทั้งเมืองทุ่งยังก็มีชื่ออย่างเป็นทางการว่ากมโพนครสร้างขึ้นโดยเจ้าธรรมกุมารโอรสของพระยาธรรมราชาผู้ครองนครสวรรค์คโลก ซึ่งร่วมกับเมืองหริพุนชัยและนครพิชัยเชียงแสนก่อตั้งอาณาจักรสยามสุขโขทัยขึ้นมาเป็นปึกแผ่นปัจจุบันถ้าดูภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นว่าคลองโพเป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่มากขนาดของเมืองประมาณ15บห้ตารางกิโลเมตรส่วนที่ตั้งของคลองโพก็คือเมืองทุ่งยังหรือว่าแสนหวีนั่นเอง เมื่อความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดถึงขั้นเป็นมหานครแล้วยุคร่วงโรยก็เวียนมาถึงตามกฎแห่งอนิจจังเมื่อมีผู้ค้นพบว่าลมมรสุมทำให้การเดินเรือจากอินเดียข้ามช่องแคบมาลากาตรงแหลมมาลายูไปค้าขายกับจีนได้เร็วกว่าบรรทุกสินค้าแต่ละเที่ยวได้มากกว่าชาติอาหรับและอินเดียถึงกับขนานนามแหลมมาลายูว่าแหลมทอง เป็นเหตุให้เมืองแสนหวีหรือว่าศูนย์การค้าคลองโพเสื่อมโทรมลงจนกล่าวกันว่าถูกทำลายเป็นเมืองล่มสลายเมื่อแหลมทองหรือสุวรรณภูมิเป็นแหล่งขุดทองของพ่อค้าชาวอินเดียทำให้มหาอำนาจยุคนั้นคือพระเจ้าจันทรครุปต์ที่สองมหาราชแห่งราชวงศ์คุปตะแผ่อำนาจครอบครองอินเดียตอนใต้แล้วขยายอิทธิพลมายังสุวรรณภูมิ จึงสร้างกองทัพมานเกรงไกลเข้าปราบปรามเมืองต่างๆสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวสุวรรณภูมิอยู่หลายสิบปีพวกเขาจึงอพยพขึ้นสู่ภาคเหนือมาพึ่งใบบุญกรำโพงน,นครด้วยอีกในหนึ่งเมืองทุ่งยังซึ่งแต่เดิมเป็นนครใหญ่อยู่แล้วทำให้กลับคืนสู่ความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีก โดยเป็นศูนย์กลางการค้าแทนสุวรรณภูมิติดต่อค้าขายกับจีนผ่านลำน้ำขูงและกับอินเดียผ่านทางอาวมอตมะทุ่งยั้งหรือกัมพูนครจึงเป็นแหล่งใหญ่ของสัพพวิชาทั้งหลายได้สมยานามใหม่ว่าตักกะศิลามหานครพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองนครนี้คือพระเจ้าสักกระดำได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมหาราช เมืองตักศกิลามหานครตั้งอยู่ที่ทุ่งยั้งจริงๆโดยมีหลักฐานจากคำให้การของชาวกรุงเก่าระบุว่าเมืองที่พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ชื่อเมืองตะกองปูมีวงเล็บลายประหัตว่าอยู่ที่ด่านบางพูนแห่งเมืองทุ่งยัง้งซึ่งมีด่านเป็นช่องเขาเทือกเขาเช่นเดียวกับน้ำตกแม่พูนอันเป็นช่องทางที่ใช้ติดต่อกับเมืองศรีสัชนาลายัย เมืองตะกองปูเมืองหลวงของตักศิลามหานครจึงหมายถึงเมืองทุ่งยังนั่นเองเพราะเป็นจุดที่มีพระมหากษัตริย์ครองเมืองอยู่ต่อมาในยุคกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงทราบว่าพระยาชัยบุญถูกพวกเงี้ยวฆ่าตายที่จวนเมืองแพร่รัชกาลที่ห้าก็ทรงแต่งตั้งน้องชายของพระยาชัยบุญ ซึ่งพำนักอยู่ณนเมืองทุ่งยางให้เป็นพระยาพิชิตรักษาตักกศิลาบุรินนั่นก็คืออุตรดิต์ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่าตักกศิลาบุรีสำหรับบรรพกษัตริย์นั่นก็คือพระเจ้าสกรรดำมีเชื้อสายมาจากราชวงศ์ศรีลังกามีพระอนุชาคือน้องชายผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรคือพระเจ้ามาเห็นทรวรมัน พระเจ้าสกรดำม,มหาราชทรงแผ่แสนยานุภาพลงไปครอบครองแหลมทองจนถึงเกาะสุมาตราพระองค์มีคณิษฐาคือน้องสาวคือพระนางโสมเทวีซึ่งได้อภิเษกกับฤาษีโสมสูตระผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าชัยวรมันที่สองผู้สร้างราชาอาณาจัก,กรกัมพูชาให้แก่ปวงชนชาวขเขมรอีกทั้งใน สมัยสยามสุขโขทยัยรัชการของพ่อขุนผาเมืองก็ทรงมีพระมเหสีที่เป็นพระราชธิดาของกษัตริย์กรุงยโสธรอ,อันเป็นเมืองหลวงของแสนหวีแสนหวีก็มีชื่อเต็มว่ามหากรัรมพูชาชาวขเขมรจึงนำไปจารึกในหน้าประวัติศาสตร์เขมรว่ากัมพูธหรือที่มีชื่อประเทศว่าประเทศกัมพูชา เนื่องจากมีความเกี่ยวดองกันในระดับราชวงศ์ชั้นสูงมาแต่ครั้งโบราณนั่นเองลุถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่หกได้เสด็จประพาสเมืองทุ่งยัง้งซึ่งยังมีสภาพเป็นป่าดงพงไพรทรงแปลกพระไทยมากที่บรรดาขราชบริพารไม่เจ็บป่วยไข้เลยต่อมาจึงทรงทราบว่าพญายักษ์แห่งเมืองทุ่งยั้งคือท้าวฮิรันหู คอยช่วยปกปากรักษาให้ปลอดภัยโดยรัชการที่หกทรงพระสุบินว่ามีชาวป่ารูปร่างใหญ่เหมือนกับยักษ์ปรากฏตัวมาคอยติดตามรับใช้พระองค์ตั้งแต่เมืองทุ่งยังกระทั่งกลับคืนสู่กรุงเทพพระมหานครได้อย่างราบรื่นทุกประการข่าวคนร่างใหญ่ผู้ลึกลับนั้นประกาศนามตัวเองว่าเท้าหิรันมีฤทธิเดชยิ่งใหญ่เกงรงไกล ขอโอกาสติดตามรับใช้พระองค์ไปตราบนานเท่านานล้นกล้ารัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้ช่างสิบมู่ลอรูปเหมือนของพญายักษ์ตามภาพที่ทรงเห็นในนิมิตแล้วประดิษฐานไว้ที่วังพญาไทยจนถึงปัจจุบันซึ่งวังของพระองค์ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎไปนานแล้วจึงเป็นที่เชื่อได้ว่าพญายักษค,คือท้าวฮิรันหูก็คือ พญาอาละวะกะยักษ์ผู้มีฤิธานุภาพมหาศาลดังเนื้อความในพระไตรปิฎกคัมภีรสุตตันตปิฎกว่าด้วยทุตังคันนิธานที่กล่าวว่าเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปยับยั้งอยู่ณทุ่งแห่งหนึ่งให้พระอานนท์กับสงสาวกทั้งหลายหยุดพักอยู่ยังทุ่งแห่งนั้นท้องทุ่งนังกล่าวจึงได้นมมาแต่นั้นว่าทุ่งยัง้ง และพระองค์ได้เสด็จไปโปรดอาละวะกะยักษ์ให้พ้นจากความเห็นผิดในที่สุดอาลาวะกะยักษ์ก็กลับใจเป็นยักษ์ฝ่ายสัมมาทิฏฐิยึดมั่นในพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนปัจจุบันคําว่าอาละวะกะยักษ์เป็นชื่อเมืองที่พยายักษ์อาศัยอยู่สมัยนั้นอันเป็นยุคที่นิยมเรียกบุคคลสําคัญหรือว่าสิ่งสาคัญตามชื่อเมืองเช่นพระเจ้าพราณสีเป็นต้น หากกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญใดๆที่เมืองพราราณสีไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนพระราชาจะต้องทรงพระนามเดียวกันหมดคือพระเจ้าพราราณสีสำหรับอาลวะกะยักษ์พึ่งประกาศนามจริงให้รัชการที่หกทรงทราบว่าตนเนยีชื่อเท้าฮิรันหูแห่งเมืองทุ่งยัง้งตรงกับเนื้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงในตอนต้นเรื่อง ครับนี่ก็คือความเป็นมาของเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในสยามประเทศที่มีชื่อว่าทุ่งยังครับเมื่อถึงหน้าหนาวคนก็มักจะนึกถึงเชียงใหม่ท่านผู้ฟังคนที่ไปเชียงใหม่แล้ว เดินทางไปถึงเชียงใหม่แล้วต้องการไปให้ถึงก็คือการขึ้นไปนมัสการพระาธาตุที่บนดอยสุเทพแล้วก็กลับลงมากราบไหว้อนุสาวรีของครูบาศรีวิชัยพระภิกษุผู้บุกเบิกและตัดถนนขึ้นสู่ยอดดอยจนกระทั่งเป็นเส้นทางที่ใช้กันในปัจจุบันนี้แต่ว่าน่าเสียดายที่ท่านทั้งหลายไม่ได้เดินทางขึ้นไปให้ไกลกว่านั้นเพราะถ้าจะว่าไปแล้ว บนยอดดอยสุเทพยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่รอให้ท่านได้ขึ้นไปสัมผัสและค้นหาไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชาวเขามากมายที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของกลุ่มของเผ่าเอาไว้ไม่ยอมให้วัฒนธรรมคนเมืองขึ้นมาแปดเปื้อนในขณะเดียวกันท่านที่สนใจในเรื่องของโบราณคดีที่บนยอดดอยแห่งนี้ก็ยังมีเรื่องราวสนุกสนานของตำนานเก่าแก่แ,กแห่งเมืองเชียงใหม่ โบราณสถานมากมายหลายท่านที่ยังไม่รู้ที่มาที่ไปและในขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวที่ลึกลับชวนให้พิศวงสงสัยบนยอดดอยสุเทพก็มีมากมายเจกเช่นเดียวกับโบราณวัตถุโบราณสถานที่ยังคงรกร้างอยู่กลางป่ากลางเขาท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสันกู่ไหมครับโบราณสถานที่เก่าแก่นานกว่าพันปีที่ว่าเนี่ย ตั้งอยู่บนจุดที่สูงเหนือขึ้นไปจากดอยสุเทพเยื้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกว่าจะปีนเขาขึ้นไปถึงนั้นก็ต้องใช้เวลาในการเดินป่านานกว่าชั่วโมงสถานที่แห่งนี้ควรเรียกกันว่าสันกูไม่มีใครรู้ว่าสันกูแห่งนี้สร้างขึ้นมาสมัยไหนกันแน่นอกจากเพียงแต่สันนิษฐานกันว่าสันกูดังกล่าวสร้างขึ้นมาเมื่อครั้งที่พระฤาษีวาสุเทพ ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาอุชุบันพศหรือว่าเขาอ้อยที่เรียกกันว่าดอยสุเทพในปัจจุบันนี้ได้พบกับกุมารีกุมารีที่ถือกำเนิดอยู่ในรอยเท้าช้างหนึ่งคู่รอยเท้าแรดหนึ่งคู่และก็รอยเท้ากระทิงหนึ่งคู่ซึ่งท่านก็เกิดมีจิตเมตตาก็นำอากุมารและก็กุมารีทั้งหมดนั้นไปเลี้ยงเอาไว้ที่นายอาสมอธิษฐานน้ำนมให้เกิดจากในนิ้วมือเลี้ยงดูกุมารากุมารี ทั้งสามคู่จนเติบใหญ่แล้วก็จัดการให้แต่งงานกันตามรอยกำเนิดที่เล่ามาแล้วต่อมาในวันหนึ่งเล่าว่าได้มีนางมรุคีนางกวางตัวเมียตัวหนึ่งมากินต้นไม้ใบหญ้าในสถานที่ซึ่งพระฤาษีไปถ่ายมูดไว้เป็นเนืองๆจนกระทั่งนางเนื้อนั้นมีคันและตกลูกออกมาเป็นมนุษย์ชายหญิงสองคน เมื่อฤาษีเห็นเข้าก็เกิดความเมตตาก็นำเอามาเลี้ยงไว้เหมือนเดิมจนกระทั่งกุมารกุมารีคู่นั้นเติบโตใหญ่ขึ้นมาก็ให้ชื่อ,อกุมารว่ากุณนะกุมารและส่วนกุมารีนะ่ะให้ชื่อว่ากุปติกุปติกุมารีครั้นเมื่อก,กุมารกุมารีทั้งสองเติบใหญ่ขึ้นมาท่านก็เนรมิตนครให้เป็นที่อาศัยตั้งอยู่ใกล้กับเชิงบรรพดนั้นเร,เรียกว่าเมืองมิขสังคณานคร กุนกุมารปกครองสังขนครอยู่ประมาณ30ปีในที่สุดก็ที่วงคตไปพระฤาษีจึงอภิเศกให้กุณนริกราชราชซึ่งเป็นบุตรนั้นขึ้นมาเป็นราชาผู้ของเมืองต่อไปแต่ด้วยเหตุที่ว่าบรรดาบุตรของกุนกุมารแต่ละองค์นั้นโง่เขลาหาได้ตั้งอยู่ในความดีไม่ชอบทำอะไรตามใจ ตัดสินคดีความครั้งใดก็เอาแต่ใจตัวชั่วชา้าซะจนผู้คนต่างพากันเกลียดชังจนหลบหน้าหนีหายในครั้งหนึ่งเล่าว่าได้มีหญิงชรามาร้องทุกข์ตากุนนริกนาสราชกล่าวโทษว่าบุตรของตัวในหยาบช้าทารุณต่อมารดาทุบตีนางได้รับความเจ็บปวดเวทนาแสนสาหัสแต่กุนนริกนาสราตัวตัดสินความว่าธรรมดาในกังสดานหรือว่าระครังเนี่ยถ้าลูกอ่าไม่โดนลูกตีแล้วก็จะไม่มีเสียงหรอก อ่าลูกตีแม่นั้นไม่เป็นโทษหรอกว่าแล้วก็ไล่ให้หญิงชาราออกไปจากเมืองหญิงชาราผู้นั้นเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ได้แต่พร่ำบุญรำพันจนบรรดาทิวดาทั้งหลายได้แต่เวทนาจนพากันพิโรธในความโง่เขลาของกุนาริกนาสราชยิงนักจึงบันดาลให้ผู้คนพากันพลาหนีออกไปจากเมืองที่ว่านี้แล้วก็บันดาลให้น้ำป่าหลากไหลเข้าท่วมเมืองจนจมอยู่ใต้บาดา หลังจากที่เกิดเรื่องนังกล่าวนี้ขึ้นมาจึงทำให้ประฤรือศีรู้สึกสังเวชใจยิ่งนักในที่สุดท่านก็ตัดสินใจรีกายขึ้นไปอยู่บนยอดดอยไม่ได้สนใจต่อเรื่องราวอันใดอีกต่อไปจนกระทั่งเมื่อสหายผู้เป็นฤรืีนักพรตแห่งเขาหลวงและเขาสมอคอได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ปลุกปลอบใจช่วยท่านสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แล้วก็อัญเชิญพระธิดาแห่งเจ้ากรุงลาโวที่มีนามประจำมาเทวีขึ้นครองเมือง เรื่องราวที่มีมาแต่หุนหลังจึงได้หยุดยัง้งลงไปจากใจคนจนหมดสิน้นเมื่อครั้นฤาษีวาสุเทพหมดอายุไขท่านได้กลับขึ้นไปบำเพ็ญพรตอยู่บนยอดดอยสุเทพและละสังขารที่บนยอดดอยแห่งนั้นและในการต่อมาจึงปรากฏว่าได้มีผู้มาสร้างสถูปเจดีย์เอาไว้บนยอดภูเหนือเมืองเชียงใหม่ ai, ซึ่งใครต่อใครเรียกสถูปที่พังทลายลงไปเหลือแต่ซากแล้วนั้นว่าสันกูมาจนกระทั่งทุกวันนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องเล่าที่ต่างออกไปจากนั้นเช่นกันว่าสันกูที่บนยอดดอยสุเทพนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาเมื่อพันปีหรอกหากแต่สร้างขึ้นมาในสมัยพระเจ้ากาวีละผู้ครองนครเมืองเชียงใหม่แต่จะสร้างขึ้นโดยสาเหตุใดนั้นะไม่มีใครรู้เช่นเดียวกันพอกับอีกตำนานหนึ่งซึ่งเล่าว,ว่าสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นด้วยสถานที่แห่งนี้เดิมทีเป็นอาสมที่ปฏิบัติธรรมของมันดาผู้บำเพ็ญพรตเป็นฤาษีทั้งหลาย ที่ได้มาอาศัยอยู่บนยอดดอยแห่งนี้ก่อนที่จะร้างไปจนกระทั่งกลายเป็นสถูปที่ถูกทอดทิ้งรกร้างอยู่กลางป่าเหนือภูเขาสูงเรื่องเล่าทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะนำมาประมวลให้เป็นเรื่องเดียวกันได้หากแต่เมื่อประมาณห0สิปีล่วงมาแล้วนั้นหลังจากที่สถูปเก่าแก่แห่งนี้ปรักหักพังลงไปจนเกือบสิ้นแล้วได้มีนายพรานผู้หนึ่งขึ้นมาล่าสัตว์บนยอดดอยแล้วก็หลงเข้ามาในบริเวณสันกู แล้วก็พบว่าที่บนยอดภูเขาแห่งนี้ก็มีผู้คนมากมายกำลังทำพิธีบวงสวงกันอยู่พรานป่าผู้นั้นด้วยความศรัทธาจึงได้แบกเนื้อที่ล่าได้แล้วนั้นเข้ามาเพื่อที่จะให้ชาวบ้านทั้งหลายได้นำไปปรุงเป็นอาหารมาถวายแด่พระภิกษุแต่ปรากฏว่าเมื่อนายพรานเดินเข้ามาพร้อมกับแบกเนื้อที่ล่าได้บนบ่าก็บังเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นมาเมื่อบรรดาชาวบ้านเหล่านั้นพลันก็พากันวิ่งหนีหายไปจนหมดสิน้น แล้วแสงไฟที่สว่างสวายอยู่นั้นก็พลันวูบวับดับลงไปสถานที่โล่งกว้างใหญ่ซึ่งใช้เป็นที่ทําพิธีก็กลายเป็นป่าทึบที่รกชัดเหมือนเดิมเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นนายพรานก็ได้ย้อนกลับลงมาเล่าเรื่องให้ชาวบ,บ้านที่ในหมู่บ้านได้ทราบทุกคนจึงพาขึ้นไปค้นหาแต่ว่าก็หาไม่พบลานพิธีแห่งนั้นจนกระทั่งวันเวลาล่วงเลยไปเมืองเชียงใหม่ก็จะรนรุดหน้าขึ้นไป จนได้มีการตัดถนนใหญ่ขึ้นสู่ดอยสุเทพเรื่องราวที่เล่ากันถึงสันกูบนยอดดอยแห่งนี้ก็มีคนลืมเล,ลือนไปในที่สุดจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มีคณะเดินป่าของบรรดาน,นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เดินดอยขึ้นมาจนกระทั่งถึงยอดภูแห่งนี้แล้วก็ได้มีคนสังเกตเห็นฐานเจดีย์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั้นปกคลุมอยู่ด้วยเถาวัลย์จึงได้มีการช่วยกันถางป่าออกไป จนในที่สุดก็แลเห็นโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดดอยบนจุดที่สูงที่สุดของดอยสุเทพแม้จะไม่มีใครทราบหรือพิสูจน์ได้ว่าสันกู่ที่พบนี้สร้างขึ้นในสมัยใดแต่จากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่จากการสำรวจรูปแบบการก่อสร้างนั้นทำให้หลายคนเชื่อกันว่าหากไม่มีอะไรผิดไปจากนี้สันกู่ดังกล่าวก็คงจะเป็นสถูปเจดีย์ซึ่งครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่พระฤาษีวาสุเทพได้เร้นกายมาพักอาศัยอยู่ ปัจจุบันนี้มีเส้นทางที่เดินสามารถเข้าไปถึงสันกู่ได้หากแต่ว่าท่านจะต้องใช้เวลาเดินทางขึ้นมาจากที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยสุเทพไปตามเส้นทางที่ตัดตรงขึ้นสู่ยอดเขาไปจนสุดที่จุดชมวิวจากนั้นต้องเดินตัดป่าที่เป็นเส้นทางเดินเท้าเข้าไปก็จะพบสันกู่แห่งนี้ตั้งตรงงานอยู่โดยที่ก็ยังมีผู้คนที่มีความศรัทธาต่างก็บุกป,ป่าฝ่าดงเข้ามาสักการะ,ระอยู่กันเป็นประจำ เช่นเดียวกันครับ